เนื่องจากนะเจมี่นะยังมีความอยากที่จะเรียนรู้คุณโชน่ามากยิ่งขึ้นค่ะทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเจมี่นะอยากที่จะรู้วิธีพิชิตใจของคุณโชน่านานมีไอติมรูปเปล่ามีโอเคชนะละโอเคชนะละแล้วใช่ไหมฮะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายค่ะอยู่ง่ายกินง่ายไม่กินผักนะคะไม่กินผักว่าไงนะฮะไม่กินคนเราต้องกินผักนะฮะเพื่อการผักขับไม่ต้องมองบนเลยนะอีกใครพูดอะไรหรอกครับเนี่ยมีมีนะครับเอน้ามือหมดแล้วเปิดไฟไหมน้ามือหมดแล้วเปิดไฟไหมรอดไปทีได้แค่ทีเดียวนั่นแหละฮะมาจะได้กินผักกินอะไรบ้างฮะผักฟักทองแล้วอะไรอีกฟักทองแล้วอะไรอีกฮะมีอันนั้นเบบี้ข้าวโพดมีอะไรอีกฮะกะเพราไอ้กะไอ้คำว่ากะเพรานี่ก็คือกะเพราที่เขียดทิ้งออกจากกันฝัดหรือเปล่าบ้านะใครคนที่เขาหนีกันไม่เรียนมาใหม่บ้านะแกคิดว่าไม่มีอะไรสีเขียวเลยสีเขียวพริกกินพริกด้วยมันอยู่ในจานที่ใหญ่สรุปกินอะไรบ้างฮะผักกินหลายอย่างฟักทองค่ะข้าวโพดอ่อนพี่ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยกะเพราเอากะเพราสดใช่ไหมไม่สดก็คือกะเพราที่เอาไปผัดแล้วใช่ไหมใช่ไม่เขี่ยทิ้งใช่ไหมไม่นะคิดว่าไม่มีอะไรอีกไหมฮะไม่มีแล้วนี่แหละที่เคมี่รอฟังมานานไอ้จิคุณซอนาที่คุณซอนากินน่ะมันน่ะมันไม่ใช่ผักสีเขียวเลยนะมันเป็นผักนะมันเป็นผักเคยเป็นสีเขียวมาก่อนอันไหนที่เป็นสีเขียวก่อนที่มันจะเติบโตขึ้นมามันก็อาจจะเป็นสีเขียวมาก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ฟักทองอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีเขียวนะเปลือกอะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะตกลุมรักเมรากิเควี่คนนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์มาดูไลฟ์ของเควี่ได้นะเควี่ไลฟ์เกือบทุกวันเลยค่ะอาริโต้แล้วเจอกันนะ